คนปกติก็จะเกิดโดยสันดานแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวเดินเกมชีวิตจนตายดังนั้นตัวเองชอบก็จะชอบไปจนตายตัวเองไม่ชอบก็จะไม่เรียนรู้เช่นคนบอกว่าเฮ้ยกูไม่เหมือนไอ้เหลิมเนี่ยฮาไอ้เหลิมแม่งพูดเก่งไม่ใช่มึงจำได้ไหมเมื่อกูเป็นเด็กหน้าห้องเรียนอาจารย์บอกให้กูอธิบายงานกูยังอธิบายไม่เป็นเท่ามึงเลยมึงอธิบายดีกว่ากูแต่ทำไมนะเวลานี้มึงห่างชั้นเหนือกูมากในการพูดเทียบกูไม่ได้เลยแล้วมึงบอกว่าไม่กูไม่เหมือนไอ้เหลิมไอ้เหลิมพูดเก่งไม่ใช่เพราะกูฝึกเพื่อเก่งกว่ามึงกูยังไม่ถึงเวลาในการฝึกการพูดกูเพราะกูรู้ว่าการพูดคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของกูกูรอเวลากูเป็นนักรอเวลากูรอเวลาที่จะจัดการกับทุกเรื่องที่กูจะฝึก